ทยาดื่มกาแฟที่ไหนดีตามมาทางนี้เลยครับไปยังชาแนลมีคำตอบแนะนำที่นี่เลยครับ Backstage House พัทยาร้านกว้างมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างมายากนิดนึงสมชื่อ Backstage House เลยครับไปลองดูกันครับว่าที่เนี่ยเขามีกาแฟอะไรให้เราดื่มบ้างเมนูที่นี่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวกาแฟ Specialty Coffee เนี่ยหลายตัวเลยเดี๋ยวให้ทางร้านแนะนำเลยดีกว่าครับเลือกเองเลือกไม่ถูกแน่นอนอันนี้เป็นเรทหรือว่าเป็นเท่าหรอครับกลางค่อนเข้มครับชาโอนโกโก้ครับน้ำตาลทรายแดงครับแล้วก็ช็อกโกแลตส่วนถ้าเป็นพวกอ่อนจะมีแนะนำเป็นโรสเมอรี่ครับนี้เป็นแคลรี่ครับแคลรี่แล้วก็กุหลาบอันนี้จะเปรี้ยวหอมหวานก็จะมีของไทยครับเป็นโซนเป็นโซนลิ้นจี่ดอกไม้แล้วก็มีพอเป็นท็อปคล้ายๆกับเบียร์แล้วก็จะมีอินโดนีเซียครับสุมาตราตัวนี้ของโซนไวนี่ครับของไลท์ครับแล้วก็ของคุณพี่ว่าถ้าเป็นมูนสโตนแล้วกันครับเมนูหาชิมยากครับบูมเมาเทนใครที่ยังไม่เคยชิมเนี่ยแวะมาชิมที่นี่ได้ราคาตามนี้เลยส่วนเมล็ดกาแฟที่เราเลือกวันนี้นะครับก็คือตัวมูนสโตนครับเดี๋ยวลองมาชิมกันว่าจะได้คาแรคเตอร์ตามที่น้องเขาแนะนำไหมนะระหว่างที่รอกาแฟนะครับก็มาดูบรรยากาศภายในร้านกันร้านเขาจะตกแต่งออกมาเป็นแบบล็อกนะครับให้บรรยากาศแบบคาเฟ่แอนด์บาร์เพราะว่าเขาเป็นบาร์ด้วยนะครับซึ่งร้านก็มีที่นั่งหลายโซนเลยครับทั้งอินดอร์และก็เอาท์ดอร์ที่ Backstreet House นะครับเขาเป็นโรสเตอร์ด้วยเนอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเมล็ดกาแฟขายหลากหลายเลยครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาตัวแพ็กเกจจิ้งเขาดีก็หลายตัวเลยดูน่าสนใจมากๆนะครับใครที่แวะมาก็ลองดูว่าชอบคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วก็ลองชิมดูถ้าถูกใจก็ซื้อกลับไปได้นะครับมาลองดูในส่วนของมุมสโตรบาร์กันบ้างครับตรงนี้เราสามารถไปยืนคุยกับทางน้องบาริสต้าได้เลยนะครับว่าวันนี้เราอยากดื่มกาแฟประมาณไหนน้องเขาก็จะแนะนำซึ่งเราสามารถนั่งคุยกับน้องระหว่างที่เขาดริปตัวกาแฟให้เราได้ครับก็ได้อรรถรสไปอีกแบบนึงมาพูดถึงตัวกาแฟที่เราสั่งกันวันนี้ดีกว่าครับ Moonstone นะก็ได้ความเป็นลิ้นจี่ชัดมากๆเลยแล้วก็มีความขมแบบฮอฟนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คืออัพสเตทดีมากอร่อยเลยใครที่ชอบแนวหวานติดในคอนะครับแนะนำตัวนี้เลยมาสั่งตามกันอีกแก้วนึงเราสั่งเป็นตัวดาร์กโกโก้นะครับตัวนี้เนี่ยเค็มมากๆแล้วก็รสชาติเหมือนถั่วดำเลยก็อร่อยดีนะครับใครที่ชอบโกโก้ลองชิมดูนะหวังว่าจะถูกใจสำหรับร้านกาแฟในพัทยาที่เรามาแนะนำกันวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไปอย่างชาแนลแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ไปแล้วบาย